ล้วงตับตัวละครคดีพี่สีแอนเดอะแก๊งจับตาไอ้โม่งขาใหญ่ที่ยังรับลวงพรางถือเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับคดีพี่สีศรีสุวรรณจันยาแอนเดอะแก๊งที่ถูกกล่าวหาว่าตบทรัพย์นายนัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแลกกับการหยุดแฉจนนำไปสู่ปฏิบัติการหยุดเถอะครับจับกลุ่มดำเนินคดีกระทั่งกลายเป็นมหากาพย์อีกคดีหนึ่งด้วยทำไปทำมาปรากฏตัวละครทั้งระดับลิ้วล้อและบิ๊กเนมปรากฏโฉมออกมาอย่างต่อเนื่องที่เปิดหน้าถูกกล่าวหาว่าร่วมขบวนการมาตั้งแต่ต้นก็คือเจ๋งดอกจิกยศวริศชูกล่อมและการ์ตูนพิมนัฐาจิรพุทธิภาคซึ่งทั้งคู่ถือเป็นคนของพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ชัดแจ้งทำให้ส่งผลสั่นสะเทือนต่อภาพลักษณ์ของพรรคอย่างมีในสำคัญทางการเมืองสำหรับเจ๋งกับการ์ตูนนั้นไล่เรียงความสัมพันธ์แล้วทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่การ์ตูนลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อชาติที่จังหวัดอุตรดิตถ์และคุ้นเคยกันมากขึ้นเมื่อทั้งคู่มีอันต้องย้ายไปทำงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งแม้การ์ตูนจะสอบตกแต่ก็ยังทำงานให้กับพรรคโดยนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคได้แต่งตั้งเป็นคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11เมื่อวันที่26มกราคม2567รวมทั้งดำรงสถานะเป็นเลขานุการส่วนตัวของเจ๋งดอกจิกอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยแต่รายที่ถือว่าได้รับความสนใจมากถึงมากที่สุดก็คือธัญรัตน์ชัยศิริคุณากรเจ้าของฉายาเจ๊ติ๋มลูกชาวนาภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวผู้อยู่เบื้องหลังการซ้อนแผนจับกุมอย่างไม่เกรงกลัวจนผู้คนพากันตั้งข้อสังเกตว่าคุณนายอธิบดีกรมการข้าวผู้นี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเจ๊ติ๋มธัญรัตน์ปัจจุบันอายุ49ปีเป็นชาวตำบลพะเนียดอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีซึ่งนอกจากเธอจะเป็นคุณนายอธิบดีกรมการข้าวแล้วเธอยังเป็นที่รู้จักในชื่อติ๋มลูกชาวนาจากการเป็นผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกชาวนาฟาร์มซึ่งทำธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มหมูในจังหวัดลพบุรีรวมทั้งยังบริหารร้านลูกชาวนาตลาดลูกชาวนาที่ตำบลพะเนียดและบริษัทโอพรไพศาลรุ่งเรืองกิจจำกัดกล่าวเฉพาะธุรกิจหลักคือห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกชาวนานั้นจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่ามีสินทรัพย์รวม645,38,630.98 บาทมีสินรวม378,479,301.91 บาทกำไรสุทธิ498,018.39 บาทขณะที่ตัวอธิบดีกรมการข้าวผู้เป็นสามีของเธอนั้นเมื่อพิจารณาบุคลิกและท่าทางแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเช่นกันยิ่งเมื่อได้สดับตับฟังเวลาให้สัมภาษณ์ด้วยแล้วจะเห็นชัดเจนว่าพอตัวเรียกว่าจี๊ดจ๊าดและเต็มไปด้วยลูกล่อลูกชนชนิดที่ต้องขีดเส้นใต้2เส้นเอาไว้เลยทีเดียวอย่างไรก็ดีเรื่องไม่ได้มีแค่พี่สีเจ๋งดอกจิกและการ์ตูนเพราะยังปรากฏตัวละครสำคัญตามมาอีกหลายต่อหลายคนที่เข้ามาพัวพันเริ่มจากอดีตรัฐมนตรีชื่อย่อปอปลาที่ถูกเอ่ยชื่อออกมาจากปากของนายดนุเดชสิริวงศ์ตระกูลทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอธิบดีกรมการข้าวว่าอดีตรัฐมนตรีคนดังกล่าวติดต่อมายังอธิบดีกรมการข้าวและภรรยาให้เบาได้เบาทำเอาสังคมถึงกับต้องหูผึ่งด้วยก่อนหน้าก็มีข่าวพัวพันกับคดีหมูเถื่อนซึ่งจนป่านนี้ก็ยังไม่คืบหน้าอย่างที่ควรจะเป็นแม้หัวหน้าพรรคต้นสังกัดอดีตรัฐมนตรีปอปลาจะออกมาบอกว่าได้คุยกันแล้วไม่เป็นจริงดังข่าวที่ออกมาแต่ถ้าอยากรู้อะไรให้ไปถามเจ้าตัวเอาเองก็ตามนอกจากนี้ยังปรากฏชื่อนายหมูที่ปรึกษารัฐมนตรีนายธนดลสุวรรณฤทธิ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีและนายเอกซึ่งนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมระบุว่านายเอกเป็นตัวกลางในการเรียกรับเงินกับอธิบดีกรมการข้าวโดยติดต่อระหว่างนายธนดลกับนายยศวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกซึ่งเมื่อนายธนดลยืนยันว่าไม่สามารถทำตามที่นายเอกบอกได้นายเอกจึงได้ติดต่อนายหมูซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเช่นกันหลังจากนายเอกติดต่อนายหมูแล้วนั้นนายหมูได้พาภรรยาอธิบดีกรมการข้าวพร้อมนำเงินไปจ่ายให้นายศรีสุวรรณก้อนแรก28พฤศจิกายนนายเอกคนนี้มีชื่อเสียงเรียงนามจริงว่าเอกลักษณ์วารีชนและเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจก็ได้บุกไปรวบตัวมาดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแต่ที่ต้องขีดเส้นใต้2เส้นก็คือการที่เจ๋งดอกจิกให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเรื่องร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับว่าได้รายงานร้อยเอกธรรมนัสท่านบอกว่าช่วยให้จบจบหน่อยงานท่านคงเยอะเลยคิดว่าเป็นยุงรำคาญโทรศัพท์ไปเล่าให้ท่านฟังว่ามีเรื่องกรมข้าวท่านบอกพี่ช่วยทำให้จบจบหน่อยประมาณ18ธันวาคม66วันที่19ธันวาคมก็ไปหาร้อยเอกธรรมนัสที่ทำเนียบถามว่าเรื่องพี่สีจะเอายังไงท่านก็ถามว่าพี่สีจะเอายังไงก็บอกไม่รู้เขาบอกพี่เจ๋งไปช่วยจัดการให้หน่อยเลยเป็นที่มาที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็เลยไปช่วยเจรจาท่านบอกให้ทำตามพี่สีว่าก็เลยไปจัดการให้จบๆฟังความจากตัวละครทั้งหมดแล้วก็ต้องบอกว่ายุ่ง 100% ด้วยยังมีเงื่อนงำจากตัวละครต่างๆรอให้ไขปริศนาอยู่อีกมากเลยทีเดียวเพราะเห็นกันอยู่ว่ามีผู้ใหญ่มากบารมีพยายามวิ่งเคลียร์กันอยู่